สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะพบกับเล็กในเมนูของกุ้งเสียบนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมของปักใต้บ้านเราเลยค่ะไปชมส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะวันนี้เราใช้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่แบบนี้นะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะนาวน้ำปลากะปิพริกขี้หนูสวนหอมแดงแล้วก็กระเทียมกลีบเล็กนะคะสำหรับผักสดนะคะเราจะมีมะระขี้นกนะคะวันนี้เราใช้เป็นมะระขี้นกสดนะคะผ่าครึ่งแล้วก็ควักไส้ออกแบบนี้ค่ะแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือพวงมะเขือม่วงและตามด้วยขมิ้นค่ะสำหรับขมิ้นวันนี้เราเป็นขมิ้นขาวนะคะคุณผู้ชมสามารถนำผักไปลวกก็ได้นะคะหรือทานสดๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำกะปินะคะมาเผาไฟซะก่อนจะได้หอมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กใส่ลงไปในแผ่นฟอยล์นะคะแล้วก็เกลี่ยให้บางพอสมควรนะคะจากนั้นก็ปิดนะคะทบโอเคปิดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดแก๊สอ่อนๆ นะคะแล้วก็นำลงย่างค่ะย่างด้วยไฟอ่อนๆ นะคะไม่งั้นกะปิจะไหม้ซะก่อนค่ะพอเสร็จด้านนึงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับด้านอีกด้านนึงนะคะย่างทั้งสองด้านประมาณ5นาทีจนหอมค่ะแล้วก็นำขึ้นพักไว้ค่ะหลังจากที่เราย่างกะปิจนหอมแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็ต้องนำกุ้งมาคั่วในกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะคั่วให้กุ้งหอมนะคะแล้วก็เราก็จะได้ความกรอบจากตัวกุ้งด้วยค่ะจริงๆสูตรดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาจะใช้กุ้งเสียบนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ในกรุงเทพแบบนี้ค่อนข้างหายากนะคะสามารถใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกุ้งแห้งของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะกุ้งแห้งของเราเริ่มหอมแล้วนะคะแล้วก็กรอบมากทีเดียวตอนนี้ปิดแก๊สนะคะพักไว้ก่อนตอนนี้เราก็ย้ายไปนำในส่วนของนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปโขลกในครกกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องนำพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะกระเทียมและก็ตามด้วยหอมแดงค่ะโขลกให้ละเอียดนะคะพอพริกกระเทียมหอมแดงนะคะเริ่มละเอียดตอนนี้เล็กจะแบ่งกุ้งแห้งนะคะใส่ลงไปครึ่งนึงค่ะแล้วก็โขลกให้พอละเอียดนะคะในการทำน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะเราจะไม่โขลกส่วนผสมจนละเอียดมากเกินไปนะคะแต่ว่าเพื่อความเข้มข้นเนี่ยเล็กจะแบ่งกุ้งออกมาเป็น2ส่วนนะคะคือการนำมาโขลกให้เนื้อละเอียดนิดนึงกับอีกส่วนนึงคือกุ้งที่ยังเป็นตัวแบบนี้ละค่ะพอกุ้งแห้งเริ่มที่จะละเอียดแล้วนะคะตอนนี้เราจะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะอันนี้สิคะน้ำปลาของจริงสำหรับน้ำปลานะคะเราจะใส่แค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่ากะปิและกุ้งแห้งนะคะมีความเค็มอยู่ในตัวของเขาแล้วอยู่นะเพราะฉะนั้นใส่ลงไปแค่เล็กน้อยนะคะหรือบางทีถ้ากะปิเค็มมากพอไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้ค่ะตอนนี้ก็เติมกะปินะคะอันนี้ก็เป็นกะปิที่เรานำไปย่างไฟเรียบร้อยแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมเที่ยวค่ะใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็ใช้สากนะคะขยี้ให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้ก็คนสักหน่อยค่ะตอนนี้ก็เติมกุ้งที่เหลือลงไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็แค่คนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันคุณผู้ชมเวลารับประทานก็จะได้รับประทานกุ้งที่ยังเป็นตัวอยู่ด้วยนะคะรวมถึงก็ได้รับประทานเนื้อกุ้งที่เรานำไปโขลกด้วยค่ะอันนี้ถึงจะได้รสชาติที่เข้มข้นนั่นเองนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะ
อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกกุ้งเสียบของเราค่ะเตรียมถ้วยมานะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะจริงๆแล้วหน้าตาก็คล้ายๆกับน้ำพริกกะปิภาคกลางนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือตัวของกุ้งเสียบนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมหากุ้งเสียบได้ก็เอามาทำดูได้นะคะหรือว่าถ้าหาไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนนะคะมาใช้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่แบบที่เล็กใช้ในวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่อาจจะต้องลดส่วนผสมของน้ำปลาลงค่ะโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ก็ต้องเตรียมผักสดนะคะจัดเสิร์ฟพร้อมกันเลยนอกเหนือจากผักสดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะใช้ผักลวกก็ได้นะคะเสิร์ฟคู่ไข่ต้มก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นข้อดีของการทำน้ำพริกนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รับประทานผักสดมากมายขนาดนี้ละค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่ทานแกล้มกับน้ำพริกเนี่ยน้อยคนมากนะคะที่จะได้รับประทานผักสดหลากชนิดขนาดนี้ค่ะและสุดท้ายของเราวันนี้เรามีมะเขือม่วงด้วยนะคะหรือว่าเขาเรียกภาษาชาวบ้านเรียกมะเขือตอแหลนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคำหยาบคายแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็มักจะเรียกแบบนี้ละค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือหน้าตาของน้ำพริกกุ้งเสียบของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนกับคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ